ธนาคารกลางของอังกฤษหรือว่า BOE นะครับยังคงหนักอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ 0.1% และที่สำคัญปรับคาดการเศรษฐกิจหลายฝ่ายมองว่าปรับคาดการดีขึ้นเดิมเชื่อว่าประเทศอังกฤษจะติดลบถึง 14% ในปีนี้แต่ว่าตอนนี้ขยับแล้วนะครับสำหรับตัวเลขการติดลบทางเศรษฐกิจน่าจะติดลบ 9.5% แต่ก็ถือว่ายังหนักที่สุดในรอบศตวรรษละครับเรื่องนี้ทางธนาคารอังกฤษธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE นะครับคาดการ GDP ภายในประเทศปี2020ติดลบ 9.5% นี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าเดือนพฤษภาคมที่คาดว่าจะติดลบ 14% แม้ว่าจะเป็นตัวเลข 9.5 กลับมาหลักเดียวแต่ก็ยังหนักที่สุดในรอบ100ปีอังกฤษก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับสำหรับปีหน้า2021คาดการแบบนี้ครับมองว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 9% แต่ว่า 9% จากปีนี้ปี2020ที่เป็นปีฐานที่ต่ำมากอยู่แล้วนะครับยังไงก็ตามเศรษฐกิจจะไม่ขยายตัวถึงระดับก่อนเกิดโควิด-19ได้อยู่ดีแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าต้องไปดูสถานการณ์ในการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจการแพร่ระบาดมาตรการป้องกันทางด้านสาธารณสุขการรับมือกับปัจจัยเหล่านี้ของรัฐบาลและการช่วยเหลือภาคครัวเรือนกับภาคธุรกิจคณะกรรมการนโยบายการเงินของ BOE มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.1% หลังจากช่วงต้นปีที่ผ่านมาถ้าหลายคนยังจำได้นะครับเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ BOE ใช้ยาแรงครับจากเดิมอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% หันลงมาเหลือ 0.25% ถือว่าลึกแล้วนะครับและ 0.25 ลงมาอีกเป็น 0.1% แล้วลากอัตรานี้ยาวมาจนถึงปัจจุบันมีมติเอกฉันท์ในการตรึงกรอบของการซื้อพันธบัตรเอาไว้ที่ 745,000 ล้านปอนด์ถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ30ล้านล้านบาทด้วยกันสำหรับการอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้ BOE คาดการด้วยว่าอัตราการว่างงานปีนี้น่าจะอยู่ที่ 7.5% ดีกว่าตัวเลขที่เคยคาดการก่อนหน้าก่อนหน้านี้มองว่าคนอังกฤษจะว่างงานถึง 10% และตัวเลขเงินเฟ้อขยับดีขึ้นหน่อยครับเดิมมองว่า 0.5% เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ขยับมาเป็น 0.6% แต่กรอบตัวเลขของเงินเฟ้อยังต่ำกว่าเป้าหมายเยอะนะครับเป้าหมายอังกฤษเขามองถึง 2% ด้วยกันครับคุณศิรัทยาครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ